ในการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนเลวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีเยาวชนหญิงอายุ21ปีค่ะก็แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการสวมชุดนักเรียนแล้วก็ชูป้ายระบุข้อความว่าทุกครูกระทำอนาจารในโรงเรียนค่ะ โดยก่อนหน้านี้เยาว,ยาวชนคนดังกล่าวก็เคยออกมาโพสต์เรื่องราวที่ถูกอนาจารในเมื่อสมัยเรียนชั้นมัธยมศึกษาและระบุสาเหตุที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวนี้เพราะว่าอยากให้นักเรียนที่ถูกกระทํากล้าที่จะออกมาปกป้องตัวเองซึ่งเท่ากับเป็นการปกป้องนักเรียนคนอื่นด้วย กรณีนี้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยค่ะโดยนางสาวปรินาไกรคุบสอสอราชบุรีพักพลังประชารัฐได้โพสต์ข้อความระบุถึงความไม่เหมาะสมที่ผู้ชุมนุมหญิงคนนี้สวมชุดนักเรียนทั้งที่ไม่ใช่นักเรียนพร้อมกับระบุว่าจะแจ้งความดำเนินคดีกับเยาวชนคนนี้ด้วยค่ะ ขณะที่เยาวชนคนดังกล่าวก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะคะว่าภาพบางภาพที่มีการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียไม่ใช่ภาพของตัวเองและก็ยังมีผู้ที่รวบรวมความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมในการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ไว้โดยมีการระบุด,ด้วยว่าจะใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีค่ะ สำหรับปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กนักเรียนก็เคยมีการศึกษาโดยสำนักวิชาการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปี2561พบว่าไทยมีปัญหาเรื่องครูล่วงละเมิดนักเรียนเพราะว่านักเรียนไม่กล้าออกมาเปิดเผยเพราะว่ารู้สึกอับอายขณะที่ข้อมูลจากศูนย์เฉพาะ กิดคุ้มครองและก็ช่วยเหลือเด็กนักเรียนตั้งแต่ปี2556ถึงปี2560พบว่ามีกรณีครูล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนในปี2556-2561 5 2ครั้งและก็ลดลงต่อเนื่องถึงปี2560มี8ครั้ง ส่วนรูปแบบการล่วงละเมิดทางเพศนะคะมี3ลักษณะด้วยกันได้แก่1ล่วงละเมิดทางเพศด้วยวาจาก,ก็คือการอนาจารด้วยคําพูดเช่นวิพากวิจารณ์รูปร่างหน้าตาสอบไปในทางลามกอนาจาร 2. ก็คือล่วงละเมิดทางเพศด้วยการกระทําที่ไม่ถูกเนื้อต้องตัวก็คือการอนาจารด้วยสายตาหรือการสื่อสารอื่นๆเช่นจ้องมองของสงวนหรือว่าถ่ามองค่ะ และ3ล่วงละเมิดทางเพศที่เป็นการกระทําชัดแจ้งหมายถึงการถูกเนื้อต้องตัวโดยไม่ยินยอมพร้อมใจก็แบ่งเป็นการถูกเนื้อต้องตัวไม่พึงประสงค์เช่นเดินไปใกล้ชิดหรือว่าจับต้องเสื้อผ้าร่างกายการกระทำอนาจารโดยการกอดจูบหรือว่าแสดงความต้องการทางเพศรวมถึงการขอมีเพศสัมพันธ์การถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์หรือการข่มขืน ขณะที่ภาคประชาสังคมค่ะก็มีการเสนอให้แก้ไขปัญหาโดยต้องมีระบบที่ช่วยเหลือนักเรียนอย่างรวดเร็วโดยอาจมีการสอบสวนจากหน่วยงานพิเศษและให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าทุกในการดําเนินคดีแล้วก็เห็นว่าต้องสร้างมาตรการในการป้องกันที่เป็นรูปธรรมค่ะเช่นต้องมีคู่มือหรือว่าแนวทางให้นักเรียนร้องเรียนเมื่อถูกล่วงละเมิดทางเพศและให้รู้ว่าอะไรที่ครูทําได้ครูทําไม่ได้และมีถูกล่วงละเมิดจะร้องเรียนในช่องทางใไดได้บ้าง ที่สําคัญนะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ก็อยากเรียกร้องให้สังคมค่ะให้ความสําคัญกับประเด็นมากกว่าตัวบุคคลที่ออกมาเรียกร้องค่ะ